ไรวันลูกเพชรก็เป็นนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอีกท่านหนึ่งนะครับที่เข้ามาแสดงภาพยนตร์แรกๆก็จะเป็นการร้องเพลงในภาพยนตร์นะครับแล้วก็เริ่มมีบทบาทเริ่มมีบทพูดเรียกว่าเป็นตัวเดินเรื่องอีกตัวหนึ่งในภาพยนตร์หนังเรื่องไหนนะครับที่มีคุณไพรวัลย์ลูกเพชรไปแสดงหนังเรื่องนั้นก็จะต้องมีเพลงนะครับซึ่งก็จะเป็นเพลงที่คุณไพรวัลย์ลูกเพชรนั้นเป็นผู้ร้องเองนะครับแต่ว่ามีหนังอยู่บางเรื่องนะครับคุณไพรวัลย์ลูกเพชรนั้นไม่ได้ไปแสดงครับแต่ว่าจะไปแต่เสียงร้องเพลงนะครับเรียกว่าเป็นเพลงนำเรื่องหรือเพลงไตเติ้ลนะครับซึ่งมักจะนิยมให้คุณไพรวัลย์ลูกเพชรเป็นผู้ร้องคุณไพรวัลย์ลูกเพชรนั้นเสียชีวิตเมื่อวันที่17ตุลาคมปี2545นะครับพวกเรากลุ่มวัยหวานวันหวานนะครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์มิตรชัยบัญชาจังหวัดพิษณุโลกจึงจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงศิลปินดาราที่เสียชีวิตในเดือนตุลาคมซึ่งมีอยู่ทั้งหมด12ท่านนะครับ1ใน12ท่านก็คือคุณไพรวัลย์ลูกเพชรนะครับโดยจัดกิจกรรมไปเมื่อวันที่4วันที่5วันที่6ตุลาคม2567ที่ผ่านมาครับก็พยายามหาหนังที่คุณไพรวัลย์ลูกเพชรแสดงนะครับแล้วก็มีฟิล์มหรือว่ามีเทปวิดีโอเหลืออยู่นะครับเอามาตัดต่อแล้วก็ฉายให้ดูนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะขาดเลยไม่ได้ก็คือเสียงคุณไพรวัลย์นั่นแหละครับซึ่งจะเป็นเสียงร้องเพลงในฉากไตเติ้ลของหนังหลายๆเรื่องนะครับนำมาตัดต่อนำมาฉายให้ดูนะครับนำเพลงมาให้ฟังเพื่อระลึกถึงคุณไพรวัลย์ลูกเพชรกิจกรรมรำลึกในลักษณะนี้นะครับพวกเราจัดมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2567นะครับเรื่อยมาติดต่อกันทุกเดือนนะครับจนมาถึงเดือนนี้ครับเดือนตุลาคม2567แล้วก็ยังจัดต่อไปอีกนะครับเรียกว่าจัดกันตลอดทั้งปีเดือนละ1ครั้งนะครับเป็นกิจกรรมพิเศษที่พวกเราร่วมกันจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงศิลปินดาราต่างๆที่เสียชีวิตในแต่ละเดือนนะครับบางท่านไม่ทราบนะครับก็อาจจะคิดว่าศิลปินดาราต่างๆที่เสียชีวิตไปแล้วคนก็ลืมนะครับก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าส่วนน้อยจริงๆนะครับที่จะมีคนนึกถึงศิลปินดาราเก่าๆนะครับนอกจากคนที่รักหนังไทยเก่าๆคิดถึงนะครับดูหนังแล้วก็อยากพูดอยากคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของศิลปินดาราในอดีตนะครับที่ครั้งหนึ่งเคยสร้างความบันเทิงให้กับพวกเรานี่แหละครับเป็นเหตุผลที่พิพิธภัณฑ์มิตรชัยบัญชาจังหวัดพิษณุโลกนะครับเปิดกว้างเพื่อให้เรื่องราวของบรรดาศิลปินต่างๆที่เสียชีวิตนั้นเข้ามาเป็นองค์ความรู้อย่างหนึ่งของพิพิธภัณฑ์มิตรชัยบัญชาและในอนาคตนะครับที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็จะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยในอดีต